ม็อบมาแล้วชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขับไล่บิ๊กตู่อ้างบริหารงานผิดพลาดผู้ชุมนุมกว่า100คนรวมตัวขับไล่บิ๊กตู่พร้อมเรียกร้องให้รับผิดชอบความเดือดร้อนของประชาชนทั้งผลผลิตทางการเกษตรและปากท้องพร้อมรวมตัวกันทุกสัปดาห์แถวถนนราชดำเนิน มีประชาชนกว่า100คนได้รวมตัวบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเรียกร้องและขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมารับผิดชอบถึงความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากไม่พอใจในการบริหารของรัฐบาลโดยมีตัวแทนได้ออกมาอธิบายถึงจุดประสงค์ที่ได้ออกมารวมตัวเรียกร้องกันในครั้งนี้มีทั้งเรื่องปัญหาผลผลิตทางการเกษตรปัญหาคนขับรถรับจ้างรวมถึงปัญหาค่าครองชีพ ทั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เพื่อเชิญชวนผู้ที่มีความคิดตรงกันเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยกันโดยจะมีการรวมตัวกันที่บริเวณฟุตบาทซอยดำเนินกลางเหนือทุกสัปดาห์เริ่มต้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนายปฏิพัน์สิทธิชัยตัวแทนผู้ชุมนุมได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลอยู่ตลอดการปราศัย ก่อนที่จะยุติการชุมนุมชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกลงมาโดยจะมีการชุมนุมจนถึง20นาฬกาตามที่ได้แจ้งเวลาไปกับเจ้าหน้าที่